3รอบท่านหญิงกับ6ความสนพระทัยของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเจริญพระชนมายุครบ36พรรษาในวันที่8มกราคม2566ตลอดเวลาที่ทรงงานได้รับแรงบันดาลพระทัยจากเสด็จปู่เสด็จย่าและเสด็จพ่อในหลากหลายด้านมิติพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาประสูติเมื่อวันที่8มกราคม2530ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระเชษฐภัคคินีและพระอนุชาสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จธิดาเทพยวดีและสมเด็จเจ้าฟ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิปูลราชกุมารเมื่อแรกประสูติทรงดำรงพระอิสริยยศหม่อมเจ้ามีพระนามว่าหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลต่อมาได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าจักริจยาภามหิดลต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าสิริวัณณวรีมหิดลเมื่อ15มิถุนายน2548พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ด้วยทรงเจริญวัยพร้อมด้วยวุฒิปริชาสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติสรรพกิจได้เป็นอันดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีมาเรียกแทนพระองค์เองว่าท่านหญิงหรือหญิงในระหว่างประธานสัมภาษณ์สื่อมวลชนหรือสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์โดยเพราะมีพระยศเดิมเป็นหม่อมเจ้ามาก่อนส่วนด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนจิตรดาระดับปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองภาควิชานฤมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกรดเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา2551ด้วยมีผลการเรียนอันน่าพึงใจและระดับปริญญาโทจากวิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีสประเทศฝรั่งเศส6ความสนพระทัยของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีมีดังนี้ 1. แบดมินตันพระองค์นั้นทรงโปรดกีฬาแบดมินตันโดยเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้ตั้งแต่ทรงศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และทรงผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยครั้งแรกขณะมีพระชนมายุ17พรรษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน4เกมครั้งที่23ที่ประเทศฟิลิปปินส์และในปี2548พระองค์ทรงคว้าเหรียญทองประเทศทีมหญิงได้สำเร็จอย่างที่2กีฬาขี่ม้านอกจากทรงแบดมินตันพระองค์ก็ยังสนพระทัยกีฬาอีกชนิดหนึ่งคือการขี่ม้าตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง9พรรษาตามแบบพระเชษฐภัคคินีคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยถือเป็นคนไทยคนแรกที่จบหลักสูตรการขี่ม้าจากโรงเรียนเลอกาเดนัวประเทศฝรั่งเศสและในปี2555พระองค์ทรงร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรีและทรงคว้าแชมป์ในการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าอย่างที่3การออกแบบเสื้อผ้าอีกพระปิชาสามารถอันโดดเด่นก็คือการออกแบบแฟชั่นซึ่งทรงได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอัยยิกา 4. ดนตรีอักษรและภาพถ่ายนอกจากนี้แล้วพระองค์ก็ยังสนพระทัยในเรื่องของดนตรีงานประพันธ์และภาพถ่ายด้วยซึ่งพระองค์ก็ทรงนิพนธ์เพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์โดยมีอยู่4บทเพลงที่จัดขึ้น
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่10และพระองค์ก็ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพและรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการด้านดนตรี RBSO โดยตั้งปณิธานในการพัฒนาและผลักดันให้เป็นวงออร์เคสตราชั้นนำในเอเชียแปซิฟิกที่มีความสามารถเทียบเท่าวงออร์เคสตราสากลอย่างที่5ภาษาต่างประเทศโดยเพราะมีพระกรณียกิจต้องเสด็จเยือนต่างประเทศทั้งในฐานะสมาชิกราชวงศ์และพระกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับงานที่ทรงสนพระทัยทั้งในแวดวงกีฬาการแสดงผลงานทางศิลปะรวมถึงการประทานสัมภาษณ์สื่อมวลชนหลากหลายแขนงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอให้ความสำคัญกับภาษาอย่างยิ่งอย่างที่6การทหารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงมีพยศทางทหารล่าสุดเป็นพันเอกหญิงโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานพระยศทหารนี้ขณะมีพระชนษา31ปีสำหรับเส้นทางการรับใช้กองทัพบกและการดำรงพระยศทางทหารไล่เรียงตามประกาศที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาดังนี้วันที่4พฤษภาคม2555ได้พระราชทานพระยศร้อยโทหญิงได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารมาที่29รักษาพระองค์และอีกคำสั่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษวันที่4กรกฎาคม2555ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารมาที่1รักษาพระองค์1ตุลาคม2555ได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานพระยศร้อยเอกหญิงเป็นกรณีพิเศษ7พฤษภาคม2555ได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานพระยศพันตรีหญิงเป็นกรณีพิเศษ2กุมภาพันธ์2560ได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานพระยศพันโทหญิงใน21มิถุนายน2561ได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานพระยศพันเอกหญิงในฐานะพระอาจารย์หัวหน้าแผนกโรงเรียนทหารม้าสวนการ